่ะช่วงนี้ชิงช้าสวรรค์คอนเทสค่ะบรรยากาศปีที่6ฤดูร้อนนะคะรอบแรกค่ะค้นหาโรงเรียนที่2ที่จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะคะผ่านไปแล้ว1โรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดป่าประดู่จากจังหวัดระยองค่ะทำไม่ดีเหลือเกินนะคะเด็กอายุ13เอง13เองทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นดนตรีวันนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าใครเป็นใครส่วนโรงเรียนวัดเขมาภิราตารามจากจังหวัดนนทบุรีนี่เขาไม่แน่จริงเขาไม่มาทุกปีหรอกค่ะอ้าวประสบการณ์เยอะวันนี้เขาส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงขาดแคลนน้ำมันขาดแคลนน้ำมันเป็นเพลงแก้กับน้ำมันขาดแคลน oh. โดยคุณเรไรนักคราชเป็นผู้ขับร้องแก้เพลงผู้หญิงเพลงผู้หญิงร้องแก้นะครับครับผมแต่ต้นฉบับจริงๆนั้นคนที่แต่งเพลงนี้เขาชื่อว่าจำนงเป็นสุขนะครับมันมีที่มานะเพลงนี้นะที่มาไงครับประมาณพ.ศ. 2515ยุคนั้นรัฐบาลเนี่ยควบคุมราคาน้ำมันไม่อยู่ลิตร17บาทจำได้นะครับลิตร17บาทแต่ว่ามันขึ้นพรวดเดียว15บาทเลยโอ้โหทำให้เกิดเพลงนี้อ๋อสงสันติครับทีนี้พอแต่งเพลงนี้เสร็จปั๊บสวงก็ใส่เต็มที่เลยแต่ว่าผู้หญิงนี่ไม่เคยได้ยินเลยใช่ได้แต่ไม่รู้ว่าโรงเรียนวัดเขมาภิราตารามเขาจะทำได้ยังไงยังไม่ทราบครับผมเรียนใหม่หรือเปล่าไม่ทราบนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแต่ต้นฉบับที่ได้ยินได้ฟังก็มันหยดติ่งอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะไปพบโรงเรียนวัดเขมาภิราตารามนะคะจากจังหวัดนนทบุรีค่ะกับบทเพลงขาดแคลนน้ำมันค่ะWe'll be right back.
เราชาวนาชาวไร่ห่างไกลมาก่อนนี้แต่มาปีนี้ของอะไรมันก็แพงคุยกันดับตะเกียงมันก็เสียงระแวงแต่พอสิ้นแสงมือผู้ชายทำไมยังน้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟถึงตอนดับไฟหัวใจแต่นายถึงสาวใกล้เข้ามาจนชิดชิดแล้วใจมันหาวมือผู้ชายยาวเห็นแล้วไม่เอามาเปิดไฟคุยกันมันหยดติ๋งเลยพะยะค่ะโอ้โหมวยถูกคู่จริงสองโรงเรียนนี้แนะนำตัวเลยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกวิตาวีระอัมไพพงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องโมเดลกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดเขมาพิรัตารามค่ะอายุ18ค่ะ18แล้วน้องโมเดลอยู่ม .6 แล้วค่ะสมัยรุ่นผมก็ชื่อเยื้อนงี้ฮะเออเครือกงี้เครือกงี้ฮะเออลูกผู้ชายก็หน้าตาดีดีชื่อไอ้หวินพูดถึงโรงเรียนเรานะคะมารายการของเราทุกปีเลยนะคะส่วนตัวน้องโมเดลเองได้มีโอกาสมาไหมคะก็ได้มีโอกาสมาเมื่อปีที่แล้วค่ะหนูมาทำอะไรเอ่ยตอนนั้นในรอบแรกนี่เป็นร้องเปิดรายการนะคะอ๋อร้องเปิดรายการก็คือรุ่นพี่เนี่ยผ่านเข้ารอบแล้วแล้วก็ร้องช่วงเปิดรายการในปีก่อนๆเราจะมีช่วงนั้นอยู่พอดีเลยใช่นะคะอ้าวแล้วทำไมปีนี้ได้มาเป็นนักร้องอะลูกหนูก็เป็นนักร้องคนนึงในวงเหมือนกันก็คือก็แบบเป็นรุ่นต่อรุ่นนะคะจะคุยเรื่องรูปแบบการโชว์วันนี้มันเป็นไงลูกรูปแบบการโชว์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันนะคะก็คืออย่างเช่นที่ตีธงเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นเหมือนกับในสมัยก่อนนะคะที่ว่าในปั๊มต่างจังหวัดคือเขาจะมีโบกธงเหมือนเรียกรถเข้าปั๊มน้ำมันค่ะอาจจะแต่งตัวเป็นชุดประจำปั๊มเขายี่ห้ออะไรก็จะว่าอย่างนั้นมาขอกำลังใจหน่อยค่ะก็พวกเราวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดเขมาพิรัตารามนะคะก็ต้องขอฝากนะคะทุกท่านไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะโดยเฉพาะคนนนทบุรีค่ะขอให้เป็นกำลังใจให้พวกเราเป็นนานๆด้วยนะคะผมคนเมืองนนท์ครับผมผ่านไปแล้วค่ะโรงเรียนวัดเขมาพิรัตารามนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจค่ะและขอเชิญอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะ